เดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของแกมมาส่วนที่เหลือนะคะเสร็จแล้วก็จะขึ้นอีกชุดหนึ่งเลยเนาะครูจะข้ามพาร์ทการฟังไปนะคะเราจะดูเฉพาะพวกคำศัพท์กับไวยากรณ์เนาะมาดูเลยนะคคะ่ะก็จะแกมมาพวกนี้แหละนะอันนี้เป็นแกมมาระดับประมาณโทปิกสามเนาะก็คือประมาณคิดเพิ่มสามนะคะมาดูกันนะอันที่หนึ่งคาว่าไงคะเป็นข้าจะมีอันค่ะกูที่จังอีกค่ะสิโอเป็นข้าจะมันเขาว่าไงข้าถามว่าอะไรคะทำไมถึงไปทำไมถึงไม่ไปห้างแล้วก็ไปตลาดในเมื่อถามว่า where นึกถึงแกมมาอะไรบ้างที่สามารถตอบได้บ้างเออสอแบบเหมือนที่แบบเป็นแนวๆแบบเพราะว่าอย่างเงี้ยอ่ะค่ะใช่ไหมมีได้นะอ่ะมี our ซอแต่ถ้าเป็น our ซอคือต้องมีประโยคหนึ่งด้วยเนาะนะคะอมีืไหมมมีอาร์ออซอมีอะไรอีกแนวเหตุผลใช่ไหมมีอะไรบ้างอาร์ออซอมีอะไรอีกมีอูนิกก็าอืมอูนิกาก็ได้ใช่ไหมมีอะไรอีกไหมมีอันนี้ก็อืมกีเตมูเนก็ได้นะใช่ไหมนะคะพวกนี้สามารถใช้ได้เนาะก็เป็นระดับประมาณทอปิกหนึ่งสองเนาะจะใช้แกมมาประมาณ R O S O อื่นอีกกีเตมูเนในที่นี้มีอีกไหมคะมีแกมมาอะไรอีกที่เป็นเรื่องของการบอกเหตุผลได้อีกเวลาพูอดืถึงมผู้ฟังก็รู้เราคิดว่าผู้ฟังก็รู้อยู่แล้วนี่เธอก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าเพราะอะไรเพราะมันเป็นแบบนี้ไงคิดดูทำไมเราถึงไม่ไปห้างทำไมถึงไปตลาดเพราะว่าห้างมันเป็นไงคะลองคิดก่อนห้างเป็นไงมันถ้าเทียบห้างกับตลาดคนเยอะอะค่ะเป็นคนเยอะก็ได้เนาะหรือว่าปกติของในห้างเป็นไงคะเทียบกับของราคาของที่ตลาดเป็นไงแพงกว่าก็ได้เนาะอ่ะคนเยอะกว่าก็ได้อ่ะแล้วแต่ประมาณนี้เนาะคราวนี้ลองดูว่ามีแกมมาอะไรบ้างที่แปลว่าเพราะแต่ผู้ฟังก็รู้นะเธอก็รู้อยู่แล้วนี่อ๋อหนึ่งจีอันจะบริการนะแต่ที่อปืกตมิค่ะที่เราเคยคุยเวลาใช้เนาะต้องระวังนะในเรื่องของน้ำเสียงก็คือจานายโยนะคะจานายโยคือพูดถึงเหตุผลที่ผู้ฟังก็รู้อยู่แล้วนะคะปกติแล้วพวกอื่นยืนเนินจีไอดาโมดูดาจะใช้พูดถึงตัวฉันน่ะรู้ว่าอะไรหรือเธอรู้อะไรไหมหรือใครรู้ไม่รู้ว่าอะไรอะไรแบบเนี้ยเนาะแต่จานาโยเธอก็รู้อยู่แล้วแบบเนี้ยสมมติถ้าเราจะใช้จานาโยตรงนี้จะบอกว่าอะไรคะแทกพาจอมเมินทำไมเด็กพอจะมันอืมแทกพาจอมเมินแพงอืมพีซ่าจะไหนพิซซ่าจานาโยนะคะหรือเมื่อกี้เราจะบอกคนเยอะก็ได้นะซาลามินะคะหมานจานาโยอ่ะก็ได้แล้วแต่เราเนาะนะคะหรือจะมีอย่างอื่นอีกนะกอทึนโยก็ได้นะนะคะนะหรือพิซซานิกาโยพาปาซอโยพับเอ้ยพิซซากิเตมูเน่อะไรเงี้ยก็ได้เนาะพิซซากิเตมูเน่อังกาโยอะไรเงี้ยก็ได้นะแล้วแต่เราเนาะนะคะอ่านได้เหมือนกันเนาะใช้พิซซากอทึนโยคุณไม่ได้เขียนข้างหน้านะเข้าใจตรงกันเนาะพิซซาโกทึนโยก็ได้อยู่นะนะคะพิซซาซอโยอ่ะก็ได้นะพิซซานิกาโยก็ได้นะโอเคเนาะในเรื่องของเหตุผลสามารถใช้ได้หมดเลยนะอีกอย่างหนึ่งทำไมถึงคิดว่าไม่เหมาะกับอื่นเนียนเนินจีเพราะแกมมานี้ไม่ได้พูดถึงการบอกเหตุผลนะถ้าเราต้องการจะตอบคำถามแวในเนี้ยนะคะมีจานาโยที่เป็นเรื่องของเหตุผลเนาะถามว่านูราโกเหตุผลไหมเหตุผลนะเป็นเหตุผลได้แต่มันเป็นเหตุผลที่เพราะทําอะไรอยู่เลยทําอีกอย่างหนึ่งไม่ได้เนาะมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเนาะนะคะถ้าเราดูจากแวร์นะจานาโยน่าจะดีที่สุดเนาะต่อมาข้อที่สองนะคะข่าวว่าไงอากาศจะน้อยนิดเดียวเวอันบัดเซลบาดัสอันบาดัสเขาว่าไงอืคะมโอ้จมหมดอ๋อเขาบอกว่าเมื่อกี้โทรไปแล้วทำไมไม่รับอืม
เมื่อกี้เพิ่งใบ้ไปเองเนาะปกติพูดถึงเรื่องเพราะเนี่ยนะคะในนี้มีอยู่แค่สองตัวเนาะที่มันมีความหมายว่าเพราะได้เนาะนะคะมีจานายโยกับอีกตัวหนึ่งเมื่อกี้ครูบอกนะคืออะไรนะที่แปลว่าเพราะเหมือนกันลีราโกค่ะมีดาลโกีราโถกูกต้องเนาะแต่เพราะทําอะไรสักอย่างอยู่จึงไม่สามารถทําอะไรได้เนาะตัวอย่างเช่นอะทํากันบ้านอยู่ดูทีวีอยู่ประชุมอยู่อาบน้ําอยู่จึงไม่สามารถรับโทรศัพท์ได้ได้หมดเลยเนาะเอาสักอันหนึ่งนาจะตอบว่าอะไรดีคะเรียนอยู่อะไรก็ได้นะเอฮันราโกนี่ฮาฮเนันราราโโกก้หมดปาทัสไหนนะอย่างอื่นก็ได้เช่าฮาเนราโก้สุเจฮาเนราโก้นะคะสวบทินถึตาก็ได้เนาะทินเนราโก้อ่ะแล้วแต่เลยเนาะแล้วแต่เราเลย오늘 밤에 월드컵을 보느라고 전화를 못 받는 사람이 많을 거예요. เนาะวันนี้파이널 ชิงแชมป์라운드. World Cup ใช่ไหมเนาะอ่ะก็ได้เนาะนะคะก็สามารถเพราะดูมัวแต่ดูทีวีอยู่ใช่ไหมดูฟุตบอลอยู่ไม่ได้หลับก็ได้อันนี้แล้วแต่นะคะ한국 말을 아주 잘하시네요. เขาบอกว่าพูดภาษาเกาหลีได้ดีจังเลยเก่งจังเลยน้องดีจังเลยน้องเก่งมากอ่ะนาน่าจะตอบว่าอะไรสักอย่างเนาะแล้วลงท้ายด้วยว่าอาจิกมานี่ผู้จุกเหวยังแบบว่ายังแบบขาดอีกมากจะแปลว่าไงดีเดี๋ยวพี่เอาแมวไปเก็บก่อนน้องนะคะนะจบคาดาก็คือไม่เพียงพอเนาะนะคะแบบยังขาดอยู่คือยังไม่เพียงพอนั่นแหละก็คืออาจจะเป็นสกิลความสามารถเนี่ยยังไม่เพียงพอก็คือแบบเอ้ยยังไม่เก่งขนาดนั้นหรอกแกมมาที่ใช้ในการถ่อมตนน่ะจริงๆแปลว่าแบบเหมือนไม่อ่ะใช้ในการถ่อมตนได้ไหมหรือใช้ในการปฏิเสธอ่ะในเนี้ยมีจำแนกหรือปกติถ้ามีคนบอกเราโอ้ฮังมาเดอร์อาจูชาราชิเนลเราตอบว่าอะไรคะปกติน้องครีมตอบว่าเน่มาใจหอยนะหรืออะไรก็อันยูอันโยอ่ะก็ได้อยู่นะอันโยอะไรตอบไหมมีอีกไหมคะเห็นไหมปกติว่าไงถ้ามีคนบอกว่าภาษาเกาหลีเก่งจังเลยค่ะบอกว่าอันโยจบแล้วแค่นี้ใช่ไหมแล้วก็ยิ้มให้เขาใช่ไหมเนาะนะคะเวลาปกติมีคนขอบคุณอ่ะเคยได้ยินไหมคนเกาหลีมีคนบอกว่าโอ้โคมาวายโยแล้วมีคนตอบว่าโคมากินันโยอย่างเงี้ยนะคะเคยได้ยินไหมแกมากินันโยนะคะใช้บ่อยมากในภาษาพูดนะก็คือไม่นั่นแหละเป็นการปฏิเสธนะคะแต่จะเป็นการปฏิเสธออกแนวแบบใช้เพื่อถ่อมตนหรือใช้ในการตอบว่าแบบไม่เป็นอย่างนั้นซะหน่อยอะไรแบบเนี้ยนะคะนะหรือว่าไม่ก็คือไม่นั่นแหละนะแต่มันจะตรงข้ามกับสิ่งที่พูดมานะคะนะคือปกติต้องมีคนพูดอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราบอกว่าเอ้ยไม่ใช่แบบที่เธอพูดแบบนั้นนะคะจะใช้กินันโยมีคนบอกเราขอบคุณนะเราบอกคุณมากินันโยมีคนบอกเอ้ยเธอเก่งจังเลยเราถ่อมตนเราก็บอกอ๋อชารากินันโยอย่างเงี้ยนะคะแบบเอ้ยยังไม่เก่งเลยเนาะนะคะสามารถใช้ได้นะโอเคเนาะกินันโยคือใช้ในการปฏิเสธแต่ปฏิเสธในสิ่งที่มีคนพูดมาแล้วเราปฏิเสธสิ่งนั้นน่ะนะคะแบบโอ้เหมือนกับเราทําอะไรสักอย่างมีคนบอกโอ้ยดีจังเลยเราบอกโอ้ชุดกินันโยดีที่ไหนล่ะอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะนะคะคือมีคนพูดอะไรมาเราปฏิเสธสิ่งนั้นน่ะอันนี้โอเคเนาะใช้ง่ายตัดตาทิ้งใส่กินันโยได้เลยเนาะต่อมานะคะข่าวว่าไง연극표가 벌써 매진 됐네요. 뭐가 ตัวละครเวทีแบบเพิ่งขายหมดขายขายหมดไปแล้วขายหมดแล้วขายหมดไปแล้วคือแล้วมีรีแบบรู้สึกยังไงแบบเนี้ยต้องรอลู่หน้าทำอะไร보고싶었어요근데표가없어요어떤마음이생겨요น่าจะเป็นแบบลุงนี้น่าจะแบบอ๋อน่าจะยังไงสักอย่างเนาะแกมมาไหนที่แปลว่าอ๋อลุงนี้น่าจะอะไรสักอย่างโอ้ยควรทําอะไรสักอย่างแต่ไม่ได้ทํานะก็เลยก่อนอื่นก็คือแรปตาใช่ไหมอื่นก่อนคือแรปตาเนาะตรงนี้น่าจะทําอะไรคะตรงนี้มีดีอะไรดีต้องมีดีได้เยียก็ได้เนาะอ่ะเนี่ยคาดาก็จะเป็นอะไร
예약할 걸 그랬다. 예약할 걸 그랬다. 예약할 걸 그랬어요. 예약할 걸 그랬어요. 그랬어. 이게 ได้เนาะแล้วแต่เราเลยเนาะเราจะเยยักก็ได้นะเยยักฮาดาก็ได้ซาดาก็ได้เนาะนะคะเยแมฮาดาก็ได้แล้วแต่เลยเนาะแล้วแต่เราจะใช้อะไรก็ได้นะแต่ว่าแกมมาเขาฟิกไว้แล้วเนาะมันดีที่สุดในนี้น่าจะเป็นอินเดียกอลคือเดตาเนาะแต่ก็นี่จะยากนิดนึงต้องนึกถึงแกมมาแล้วต้องหาคํากริยามาใส่เองด้วยเนาะคาว่าไงคะอ๋อ잃어버린 카드는 찾았어요? 아까 티 담배 모아온 쯤에 เจอไหมคะ아직요 아무리 점점점 안 보여요. แปลว่ายัง ไม่ เจอ แปลว่าจะ หา เท่าไหร่ น่าก็จะหาเท่าไหร่ถูกไหมไม่ว่าจะหาเท่าไหร่ว่าจะหายังไงก็หาไม่เจอใช่ไหม지금 이 문제는 어휘 자체가 그래마 세트라서 사실 혼자 쓸 수 없는 기분입니다. 그때 아무리 양아이 너 아무리 아라이 사기야. 항락 막 저게 루프 디셋 레게 막 아무리 아라이 라고 뭐 루프 디셋 아 어두 ค่ะดูถูกต้องเนาะแม้ว่าจะอะไรสักอย่างปกติข้างหลังจะเป็นรูปปฏิเสธเนาะนะคะแบบแม้ว่าจะทำอะไรก็ยังไม่สามารถอะไรแม้ว่าจะยังไงก็ยังไม่สามารถทำอะไรได้อะไรเงี้ยเนาะนะคะเพราะฉะนั้นอามูรีอะไรดีอามูรีชาอามูรีชาจาดูอามูรีชาจาดูนะคะหรือคนเกาหลีชอบใช้ชาจาพูดาเนาะก็ได้นะก็ตัวเดียวกันเนาะได้เหมือนกันเนาะอามูรีชาจาควาโดค่ะพูยอยู่ได้ทั้งคู่เนาะนึกถึงชาตาชาจาพูดาโอเคได้ได้หมดเลยเช่นอีรอนออฟี่รังแกรมมุนปอบีรังเซตอินนึงกี่แบบก็จะได้เช่นเช่นแบบ지금아무리의아워도이것도세트고우리가뭐뭐뭐보다뭐뭐가더좋아요뭐싫어요이게나오거든그래서뭐뭐보다뭐아마아마도의릴것같아요뭐아마도내일비가올것같아요그러니까아마도의릴것같아요이렇게뭐세트로자주나온것도있거든요이런거이제많이풀다보면센스로아이거보면자동으로뒤에가생각나고이제이런게있어야돼요사실진짜그미라이또티แบบออกแนวมันเป็นเซตกันอยู่แล้วเนาะเหมือนเราเห็นแวนึกว่าเกี่ยวข้องกับเหตุผลมีอะไรบ้างใช่ไหมเห็นอามูดีนึกถึงอาโอโดอามาโดนึกถึงอือริก็กัตทาอือริก็เยโยอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็หนูก็จำๆไปหน่อยแล้วกันเนาะแนวข้อสอบนะว่าอะไรบ้างที่มันใช้เป็นเซตกันได้เนาะนะคะขาเวมาอีกแล้วเนาะคือเช็คอีไม่ใช่ Why 그렇게좋은 회사를 그만두었어요? ทำไมถึงลาออกจากบริษัทที่ดีแบบนั้นค่ะเพราะอะไรคะเขาว่าไงค่อนข้างเงียบชัวร์ชัวร์สอเพราะว่าสุขภาพแย่ลงค่ะเพราะสุขภาพหมอมันเริ่มไม่ค่อยดีเนาะมันมีทางเลือกอื่นไหมถ้ากับสุขภาพเราไม่ดีเราทำงานไม่ไหวต่อให้บริษัทดีมากมันก็ต้องลาออกเนาะมันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วใช่ไหมนะมันทำอย่างอื่นไม่ได้เนาะน่าจะเป็นแกมมาอะไรดีที่บ่งบอกถึงไม่มีทางเลือกอื่นแล้วอะอสวาเกียบตาไหมคะสวาเกียบตาเรารู้แกมมาแล้วนะคราวนี้เอากิริยาอะไรดีเขาถามว่าทำไมลาออกเราก็ต้องบอกว่าทำไมเลิกอะเนาะเลิกทำไมหยุดทำไมลาออกเราก็ต้องบอกว่าเพราะสุขภาพแย่ลงทำไมคะสุขภาพไม่ค่อยดีใช่ไหมไม่อะไรไม่ได้อีเรแบบอีเรฮาดาเฉยๆได้ไหมคะจะเขาจะทำงานอย่างอื่นก็ได้เนาะเขาจะเขาถามว่าทำไมคือมันทูดาเราก็ตอบว่าเพราะสุขภาพไม่ดีไม่ทำไมไม่ได้คือมันคือมันดูคือมันทูดาคือมันดูคือมันทุลสุภาเกียบใส่มันทุลผักแต่ว่าลูกอดีตผักเกียอะไรลูกอดีตอบซอสใส่ซอสใส่ก็เขาลาออกไปแล้วเนาะนะคะ
นะพูดเหตุการณ์ในอดีตตอนนั้นไม่ลาออกไม่ได้เนาะคือตรงเนี้ยข้างหน้ามันดูเหมือนเป็นรูปปัจจุบันแต่จริงไม่ใช่ปัจจุบันนะเพราะอะไรเพราะข้างหน้าอาอซ้อมผ่านอดีตไม่ได้มันต้องไม่ผ่านข้างหลังอย่างเดียวนะคะอันนี้โอเคเนาะ근데 저번에 의리일 수밖에 없다 저번에 그럴 텐데 보면 수가 이제 방법이라고 했었잖아요. 그래서 그만두는 방법밖에 없었어요. 그래서 그만두는 방법만 있었어요. 그 방법만 있었다고 지금 말하고 싶은 거예요. 근데 이제 반대로 네거티브 부분을 말해서 조금 더 강조하고 싶은 것뿐이에요. 너? 아니, 버라이 네, 하마나 커제나. 그 책 읽어보니까 어땠어요? 아, 낭스레나레오빈잉아이방 재미있고 감동적이더라고요. 꼭 한번 점점점 책이에요. 또 adjective 네, 그래서 ข้าง หลัง คำนาม เนาะ. 아까 뭐야? 게마 토라고요. 그 뭐야? 그 뭐야? 저 뭐야? 게마 토라고요. 벤 맵. แม้ว่าจะแบบอันนี้ไม่แม้ว่าทรโกโยเป็นการพูดถึงสิ่งที่เราประสบพบเจอด้วยโดยตรงเลยนะสิ่งที่เราเห็นมาพบมาดูมาอ่านมาแบบรู้มาแบบไปเราไปเที่ยวมาเราไปเที่ยวจริงๆเนี่ยเรารู้สึกโอ้ชานิทรโกโยเราไปกินอันนี้มาเนี่ยเราบอกว่ามาชิตรโกโยไม่ใช่ได้ยินจากคนอื่นนะไม่ใช่คนอื่นบอกอ๋อมาชิตแตงไม่ใช่มาชิตาโกทรสโตโยนะอันนี้ไปกินมาจริงๆเลยนะเป็นประสบการณ์โดยตรงของเราจริงๆเลยนะเป็นคองฮอมของเราเลยเนาะนะคะเขาถามว่าหนังสือเล่มนี้อ่านแล้วเป็นไงไอ้ที่สนุกเนี่ยไม่ใช่คนอื่นบอกนะคือเรารู้เองเลยเพราะเราอ่านมาแล้วรู้สึกว่าอย่างนี้เลยนะนะคะรู้สึกสนุกแล้วเป็นไงคะว่าสนุกแล้วก็แบบว่าประทับใจค่ะโอ้โหซึ้งประทับใจมากเลยใช่ไหมนี่ความรู้สึกเราเนาะมันเป็นแกมมาอะไรที่ต้องสามารถเปลี่ยนเป็นรูป adjective ได้เนาะเพื่อที่จะมาขยายแท็กนะเป็นหนังสือที่ทำไมที่ยังไงนะในนี้มันมีแกมมาอะไรบ้างที่มันสามารถเปลี่ยนเป็นรูป adjective ได้เอืออะไรมีเนี่ยเป็นมันอ๋อหนังสือที่น่าสนุกมันก็น่าจะเป็นไงเป็นหนังสือที่ทำไมหนังสือที่น่าอ่านไหมถ้าหนังสือมันสนุกมันน่าอ่านไหมมันเป็นหนังสือมันฮาดะนะคะควรค่าแก่การอ่านหนังสือที่น่าอ่านถูกไหมเรียนมันฮาดาแต่เราต้องเปลี่ยนให้เป็นรูป adjective นะไปขยายคำนามเนาะมันน่าอะไรคะก็คันบอลกิริยาไม่มีเลยหนังสือต้องใช้กิริยาอะไรใช้กับหนังสือก็คันบอนอีกตาถูกไหมอีกตาเพราะฉะนั้นต้องเป็นอะไรคะอีกเกินอีกเกินมามมาท่านเชกิโยถูกต้องเนาะใช้อีกตาหรือจะเป็นอีก็ปูดาก็ได้นะนะคะเหมือนกันอีก็ปูมาท่านเชกิโยก็ได้นะนะคะนะเป็นหนังสือที่น่าอ่านเป็นหนังสือที่น่าลองอ่านสักครั้งอย่างนี้เนาะอันนี้ได้เหมือนกันนะคะโอเคนะข้อ8นะนานาชิเซอร์วิสเซ็นเตอร์가본적 있어요? 몇 시에 열려요? คุณนานาเคยไปเซอร์วิสเซ็นเตอร์ไหมแล้วก็มันเปิดกี่โมงค่ะ미안하지만저도몇시점점점ขอโทษรู้ไหมเห็นแค่ลงท้ายนี่ยันฮันจิมาเนี่ยน่าจะรู้ไหมไม่รู้ค่ะน่าจะไม่รู้เนาะอ่ะคราวนี้แหละแกมมาที่บอกฉันไม่รู้ไม่รู้รู้อะไรสักอย่างรู้อะไรไม่รู้อะไรใช้แกมมาอะไรคะนี่หนึ่งจีอะไรตามหรือเปล่าค่ะคราวนี้ต้องมาดูว่าควรจะใช้เป็นรูปของpast tense หรือเป็นรูปของปัจจุบันหรือรูปของอนาคตน้องจริงมีอือลีอือจีด้วยนะแต่หนังสือเล่มนี้ไม่ได้สอนเนาะสอนแค่เป็นอือนีอือนึนจีเนาะก็จะมีเรื่องของไอ้นั่นด้วยเนาะ adjective ก็ใช้เป็นอือนีอือนอย่างเงี้ยนะคะผันเหมือนตอนเราผันรูปที่เปลี่ยน verb เป็น adjective เลยอะนะคะมีอือลีอือนด้วยนะจริงๆแล้วอะนะคะแต่เขาไม่ได้ใส่รูปอนาคตมาเนาะ
그래서 오픈 타임은 일반적인 패턴 루틴에 가까우니까 당연히 현재 써야죠. จะใช้เป็นรูปอะไรนะปกติเวลอาันปิดเนาะมันต้องเปิดปิดเวลาเดิมทุกวันใช่ไหมเขาที่ใช้รูปถูกต้องเนาะยอมานันจีแต่ว่ารีอึดสะกดตัดทิ้งก่อนเนาะนะคะยอนนึังนจีข้างหลังอะไรวะมาไลโออไาลโยโอถ้าตอบอาโยนี่ตลกเลยเนาะข้างหน้าขอโทษข้างหลังบอกรู้สรุปรู้หรือไม่รอู้าจิมาอะไรจูกูชิบชิอะไรอ่ะถ้าแต่ไม่บอกใช่ไหมไปหาเองใช่ไหมเนาะไม่ได้เนาะอ่ะนะคะก็ต้องตอบมูลไลโอเนาะหรือโมรุเกสโซโยก็ได้นะหรือใช่โมรุเกสโซโยอะไรเงี้ยอ่ะก็แล้วแต่เราจะแต่งเนาะถามว่าไงคะ고추장을 그렇게 많이 넣으면 점점점 괜찮겠어요? 고추장 เยอะแบบนั้นมันจะเป็นไรไหมจะเป็นอะไรไหมมันน่าจะเป็นยังไงเนาะน่าจะเดาหรือเปล่าเนาะนาบอกว่าไงคะ괜찮아요. 저는 매운 음식을 잘 먹거든요. 왜 빌라이 하파와 신 탄피다이 ปกติพูดถึงโคชูจังซอสพริกก็ต้องนึกถึงรสชาติเผ็ดอยู่แล้วเนาะนะคะถ้าใส่ซอสพริกเยอะขนาดนั้นน่าจะพูดถึงแกมมาอะไรนะมันน่าจะเป็นยังไงเขาน่าจะพูดว่าแบบมันน่าจะอะไรสักอย่างนะเธอจะโอเคหรอจะเป็นใช้ไปแล้วด้วยเนาะนี่ใช้แล้วตอนนี้เหลือแค่อือริลเทนเดเหลือหนึ่งตรงงานคีกามูซอบเกอือริลมยอนอือริลแล้วมาดูกันว่ามันเรื่องอะไรบ้างอูริลเทนเดย์เป็นเรื่องของอะไรคะอูนิเปล็เชนลเอามาดูกันเรือู่องนิลเชขอลงเแรบื่องบอะไรอูนิลเชลเรื่องอะไรคือแบบทั้งที่แบบถูกต้องเนาะทำอะไรสักอย่างแบบเหตุการณ์ที่หนึ่งทำแล้วค้างไว้เหตุการณ์ที่สองทำไปด้วยเช่นเปิดหน้าต่างทิ้งไว้แล้วนอนอย่างเงี้ยใส่ถุงเท้าแล้วออกไปข้างนอกหรือไม่ใส่รองเท้าไว้แล้วออกไปข้างนอกอย่างนั้นก็ได้นะนะคะอือริลเทนเดย์เรื่องของอะไรคะเป็นแบบเรื่องแบบประสบการณ์ที่เรารู้อันนั้นทอราโกโยอืไมอ่ริใชล่เทหนรเดย์เป็นเรื่องของการคาดเดาอน่าจะอะไรสักอย่างหนึ่งเรื่องของการคาดเดานะนึนตรงงานเรื่องของอะไรคะแบบระหว่างระหว่างทำอะไรไประหว่างเนี้ยนะเอ้ยระหว่างนะเนาะนะคะจุงอ่ะเนาะนึนจุงอ่ะเนาะนะคะกีกามูสอบเกคล้ายทกีั่นมกากอะไรำลังโอเคคล้ายชามาจาแบบทำอะไรสักอย่างทันทฮัีลโหลอ่ะนะคะแบบทันทีอย่างรวดเร็วอย่างเงี้ยนะคะคล้ายจามาจาเนาะคืโออเดเดียวมมิยออนเรื่องของอะไรตั้งใจที่จะใจที่จะคือเรียนแลโยความหมายเหมือนคล้ายๆกับเหมือนว่าแบบจะทคล้ายกับโกชิตตาเป็นเรื่องของการแสดงความอยากความต้องการนั่นแหละนะคะนะไม่ได้จะแบบอนาคตนะไม่ได้เน้นเรื่องอนาคตมันเน้นที่แบบอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งอะนะคะคล้ายๆกับโกชิตตานะมันน่าจะใส่อะไรมันน่าจะเหลืออะไรได้แบบในสภาพที่เผ็ดเหรอหรือในระหว่างที่เผ็ดไหมหรือถ้าตั้งใจจะเผ็ดหรือน่าจะอะไรดีใส่ซอสพริกเยอะเออ10 day ค่ะเทนเดย์เนาะกิริยาน่าจะเป็นแม่อุลเทนเดย์แมแม่อุรลิเเททนนเเดดยย์์ถูกต้องเนาะนะคะนะน่าจะเผ็ดนะโอเคไหมนะคะคือปกติพวกอืริลมันจะมีอืริลเทนเดย์กับอืริลเทนิกาเคยได้ยินเนาะนะคะแต่อืริลเทนิกาด้วยความที่ลงท้ายด้วยนิกาข้างหลังมันจะเป็นเรื่องของเหตุผลคาดเดาว่าแบบนี้เช่นฉันคิดว่าพีกาอริเทนิกาฝนน่าจะตกเนาะมันเป็นการคาดเดาเธอเอาร่มไปสีหรืออะไรอย่างเงี้ยข้างหลังมันจะเป็นเรื่องมันจะเป็นผลลัพธ์อะนะคะอือริลเทนเดย์ด้วยความที่มันมีเซนส์ของอือนิลนึนเดย์ข้างหลังมันอาจจะเป็นคําแบบคําถามนักชักชวนแนะนําขอร้องหรือแบบ
แค่บอกเฉยๆนะดีเซนต์ของเดือนเดย์อะนะคะนึกออกเนาะนะแต่มันจะมีเรื่องของเซนต์ข้างหน้าด้วยความที่แบบขึ้นต้นอือเดือนเทเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการคาดเดานิดนึงอันนี้เดาว่าแบบนี้นะคะเป็นการให้ข้อมูลว่าเอ้ยน่าจะเผ็ดนะให้ข้อมูลเอาไว้เธอจะโอเคหรอแบบนี้นะคะโอเคเนาะจริงๆมีอือเดือนเทนิกาอีกตัวนะความหมายคล้ายๆกันแต่ลงท้ายด้วยนิกาก็จะเป็นเหตุ그래서 우리가 이제 그냥 매울 텐데로 끝내도 되고, 그러니까 정답은 그냥 매울 텐데로 써도 되는데, 우리는 조금 더 어드밴스 레벨로 가면은 그래만 하나 더 써가지고 많이 넣으면 매워서 먹기가 힘들 텐데, 힘들다랑 맵다 아워서로 연결해가지고 좀더 길게 쓸 수가 있습니다. ถ้าอยากให้ยาวขึ้นเนาะเพราะว่าจะเผ็ดนะคะจะ먹기가 น่าจะ네กินได้ยากนะอย่างเงี้ยนะคะเออก็ได้นะแล้วก็ question get soil อีกก็ได้เนาะนะคะก็จะเอาสองแกมมามารวมกันเนาะเอาซอด้วยอุดิเทนเดย์ด้วยเนาะลองดูข้อสุดท้ายนะคะคือคือแห้งใส่จำคือแห้งใส่จำจำจำเอาตะกี้ให้ยาเสร็จไหนเยอะถ้าต้องการที่จะแบบรู้เลยใช่ไหมถามเราต้องเป็นท่าต้องการที่จะอะไรสักอย่างท่าตั้งใจที่จะอะไรสักอย่างใช่ไหมเพราะข้างหลังลงท้ายออตโอเคเฮียเทนายอแปลว่าแบบต้องทำยังไงถูกต้องเนาะก็แปลว่าท่าตั้งใจที่จะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดต้องทำยังไงนาบอกว่าบอกว่า여기참가진청여기참가진청서를작성하고참가비를내주시면됩니다ก็ถ้าตรงนี้เขียนใบสมัครตรงนี้เขียนใบแล้สวมักคร็ทำการอะไรจ่ายการเข้าร่วมค่ะต้แอบงเบนาะเขียนใบสมัครเข้าร่วมใช่ไหมและแล้วก็จ่ายค่าเข้าร่วมก็สามารถก็ได้แล้วก็คือสาไดม้ารถแลเข้้วาก็ได้แล้วอันนี้ก็คือสามารถเข้าร่วมได้แล้วนั่นแหละเนาะเพราะฉะนั้นคือแฮงไซทำไมดีคะกิริยาคืออะไรดีคือแห่งใช้แบบทำกาทใหำก้ารเป็นอะไรอยู่เหรอคะอือดิแลโยกมันจจบะประขึโ้ยนมคาเลสยุดค่ะอือดิแลจบเลยจุดยังเกดิีดขสึ้ตน็อปเลเลยยเนาะคดีว่าเขาต้องการหาอะไรอย่างที่เป็นสันฐานที่มันเชื่อมประโยคได้นะในที่นี้มันจะไม่จบประโยคเนาะถามว่าอือดิแลได้ไหมได้คือถ้ามันจะจุดนะอเน๋าอะแต่เชื่อมประโยคอะเดียวมีอันอือเดียวหนูว่าไม่เนาะก็จะเป็นอะไรคะทำการอะไรทำกาห้าเดียวมีอันทำกาฮาเดียวมิออนถูกต้องเนาะนะคะถ้าเคียงไซทำกาฮาเลวแล้วจุดก็ได้แหละนะแต่มันจะเป็นแยกเป็นสองประโยคเนาะออโตเคไฮยาเทนายมันจะเป็นสองประโยคได้ไหมก็ได้แหละนะคะนะจริงๆถ้ามีอย่างอื่นมันนุนเดย์ก็ได้เนาะทำกาฮาโกชิปเพนเดย์อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะใช้ได้เหมือนกันเนาะนะคะ이게 지금 레벨 3여가지고 그 갭은 블랭크는 엄청 큰데 사실 정답은 짧거든요. 근데 저는 이제 한국 사람이다 보니까 긴 문장, 긴 블랭크가 있으면 자동으로 긴 문장을 만든단 말이에요, 머릿속으로. 그러다 보니까 제 머릿속에 있던 거를 약간 어드밴스드 레벨이겠지만 얘기를 하자면은 만약에 토픽 5급, 6급이었으면 여기를 꽉 채울 거란 말이에요. 그래서 그 행사에 참가하고 싶은데 참가하려면 어떻게 되나요? 앞에 고 싶다랑 은 있는 데랑 으려면을 다쓸 거란 말이에요, 나는 한국 사람이면은. 그래서 지금 우리가 레벨 3다 보니까 그렇게만 써도 되는데 나중에 이제 레벨 5, 6까지 가려면은 이 정도 레벨까지 문법 한두 개, 세 개가 동시에 떠올라야 돼요, 사실은. ค่ะก็ปกติถ้าเราสอนประมาณแบบเตรียมข้อเขียนระดับประมาณโทปิกสามสี่เนาะก็จะแบบอย่างน้อยหาแกมมากับคำศัพท์ได้สักหนึ่งตัวก็โอเคแล้วแต่ปกติระดับประมาณ5-6นะคะเราต้องนึกถึงแกมมาประมาณ2 ตัวนะปกติข้อสอบเขาชอบประมาณแบบนี้เวลาคนตรวจข้อสอบนะให้นึกถึงแกมมาสัก2 ตัวที่มันจะสามารถไปด้วยกันได้นะคะอย่างในที่นี้เนาะตัวอย่างถ้าเราจะเขียนตอบเลเวล5-6นะบางทีจะเป็นแกมมาไม่ต้องยากขึ้นนะที่แต่มันจะต้องเอา2 ตัวมารวมกันได้หรือบางตัวมีสักตัวนึงที่เป็นแกมมาระดับกลางอ่ะนะคะนะก็อาจจะเป็นอย่างเมื่อกี้เนาะก็เอาครูพูดถึงชับจริงๆเราใช้ชัมกาฮาโกชิเพนเดแค่นี้เฉยๆก็ได้เนาะแต่ถ้าอยากใช้อูริฮอมยอนด้วยก็ได้ก็มารวมกันก็ได้เนาะชัมกาฮาโกชิเพนเดนะคะชัมกาฮาริฮอมยอนถ้าอยากจะเข้าร่วมนะและถ้าตั้งใจที่จะเข้าร่วมอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เนาะนะมันแต่มันก็อาจจะซ้ําซ้อนเกินไปนี่จริงๆอยู่ที่เนาะจริงๆก็อยู่ที่ดุลพินิจของคนผู้ตรวจด้วยเนาะแต่ปกติแล้วคนตรวจระดับ5-6ชอบคนที่เขียนโดยใช้แกมมา2 ตัวขึ้นไปนะคะประมาณ2-3 ตัวเยอะเกินไปก็ประโยคเริ่มยาวเกินไปก็จะไม่ค่อยดีแล้วประมาณ2-3
นะโอเคเนาะนะคะอันนี้ก็เผื่อไว้ให้เนาะอันนี้พอโอเคไหมคะรู้สึกว่าทําเรื่องแกมมาเริ่มโอเคขึ้นเนาะจริงอันนี้เป็นแนวข้อสอบประมาณโทปิกแบบข้อสอบเขียนโทปิกข้างหลังเลยนะเออเราต้องคิดเองว่าจะเอาแกมมาอะไรมาใส่และจะเอากริยาอะไรมาใส่เนาะนะคะโอเคเรามาดูกันต่อเนาะนะคะเห็นไหมโอเคอันนี้ก็เริ่มขึ้นต้นอันนี้ก็เป็นระดับสามเหมือนกันนะนะคะของเป็นของระดับสามเริ่มต้นจากคำศัพท์ก่อนเนาะ part of นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะตัวอย่างไม่ค่อยมีอะไรมากเนาะนะคะตัวอย่างมักจะง่ายดูไหมอยากดูนิดนึงก็ได้นะนะคะนิดนึงแล้วเนาะอ่ะเขาว่าไงคะโอเค등기와 윤경은 원래 같은 회사의 직장 점점점이었다. 두 사람은 1년간 연애를 하다가 부부가 되었다. ซึ่งกีกับยินยองเป็นไงคะกีกับอึนยองแบบว่าเป็นเป็นอะไรพนักงานบรทิษงัโทยว่เดาียวกเพัืน่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานโทเดียเวพื่อนร่วมงานนะปกติเราเห็นคำว่าเวซายคำว่าจิกจังก็เนอะน่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานกันนั่นแหละเนาะนะคะนะแต่ว่าข้างอันนี้ข้างคำศัพท์ไม่ค่อยเท่าไหร่เนาะต่อมาเนาะเขาว่าไงคะสองคนนี้คืออะไรสองคนนี้แบบว่าเป็นแฟนกันมาหนึ่งปีน้องเป็นแฟนกัน1 ปีแล้วก็แล้วก็กลายมาเป็นสามีภรรยากันนะคะโอเคเนาะคราวนี้มาดูกันคำศัพท์อื่นๆได้ไหมนอกจากโคสบูน่าจะยากสุดอย่างอื่นซังซาเคยได้ยินไหมทางซาค่ะซังซาแปลว่าซังซาเหมือนเจ้านายใช่ไหมถูกต้องเนาะแล้วเจ้านายตรงข้ามกับน้องบอกค่ะต้นอะไรตรงข้ามฮาภูฮาภูฮานะภูฮาปกติหรือเรียกเป็นภูฮาจีกวนก็ได้เพราะปกติแล้วลูกน้องก็มักจะเป็นพนักงานเนาะนะคะภูฮาจีกวนนะหัวหน้ากับลูกน้องข้อสี่ซอนแบรุ่นพี่ค่ะตรงข้ามกับคูเบค่ะอูแบเนาะนะคะคำศัพท์หน้าสามอันนี้น่าจะพอเคยได้ยินบ้างโคบัวนี้น่าจะยากสุดแล้วนะคะคำว่าโคตัวนี้เนาะพูดถึงถ้าดูจากตัวแบบพวกนี้จะยากนิดนึงเนาะโคบูตัวนี้เนาะเอาเป็นว่าปกติไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เนาะพูดถึงชีออมอนีกับเมียเนรีรู้จักไหมชีออมอนีคือใครคะแม่แม่ใครแม่สามีแม่สามีชถาูกแมต้องนออมอนนะคะแล้วก็เมียเนรีคือเมียเนรีตรนง่คารัจบะซาวีเพราะว่าลูกเขยตรงลขู้ากมสะใภ้ลูกสะใภ้เนาะนะคะโอ้เรียกเป็นโอเชียวโมนีกับยอหนึ่งปกติแล้วเกาหลีแต่งเข้าเนาะนะคะก็ปกติเนาะผู้หญิงก็จะไปอยู่บ้านสามีนะคะแล้วก็จะช่วยคอยช่วยดูแลเชียวโมนีทํากับข้าวดูแลสามีและพ่อสามีด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้ายิ่งเป็นครอบครัวใหญ่ก็เนาะมีปู่ย่าตายายอีกยิ่งไปใหญ่เลยเนาะก็จะปกติเชียวโมนีกับยอเนรีถ้าสนิทกันก็โชคดีไปนะเพราะจริงๆเราต้องทําอะไรด้วยกันเยอะเหมือนกันนะกับข้าวตั้งโต๊ะอาหารอะไรเงี้ยทําพิธีจัดโต๊ะไหว้บรรพบุรุษอะไรเงี้ยนะคะ이런 말이 왜 나왔냐면요. 사실은 이제 요 고부 이렇게만 쓰지 않고 보통 고부 갈등 이런 컨플릭션을 뜻을 많이 써요, 같이. 왜냐면은 우리가 사실은 결혼을 한다는 것 자체가 어떤 가족 간에 서로 이제 서로 멀지가 되는 느낌이잖아요, 사실은. 그 새로운 가족 멤버가 오는 건데 그러면은 사실 집안마다 뭔가 집안일 하는 스타일도 다르고 생활 방식도 다 다르단 말이에요. 그러다 보면은 시어머니는 원래 집에 계시던 분인 거고 며느리는 나중에 늦게 들어온 거다 보니까 서로 집안일을 하면서 이렇게 싸움이 생긴단 말이에요. 뭐 요리하는 방법도 다르고 청소, 빨래하는 법, 설거지하는 법까지 다 다르단 말이에요. 그리고 옛날 식으로 봤을 때는 보통 와이프, 아내들은 다 보통 집에 있고 남편들은 다 밖에 나가서 일을 하잖아요. 그러다 보니까 저 같은 경우도 뭐 우리 나짜 선생님 아버님이나 저랑 이렇게 서로 만나거나 그럴 일이 별로 없단 말이에요, 사실은. 서로 밖에 나가서 일을 한다고 생각했을 때는. 근데 시어머니나 며느리는 서로 둘다 집에 같은 집에서 계속 있다 보니까 아무래도 같이 있는 시간이 많다 보니까 좀더 싸울 경우도 더 많은 것 같아요. 그러다 보니까 요 고부 갈등, 뭐 고부 관계 뭐 이런 단어를 많이 쓰게 되는 것 같아요. 네, 감히 이제 막 매일 เห็นบ่อยๆเนาะก็จะมีแบบพูดถึงอันนี้ตอนนี้สอนก่อนคลาสก่อนหน้านี้
นะคะเป็นพวกโคบูคาดึงคาดึงก็คือเป็นแบบความขัดแย้งข้อพิพาทอะไรเงี้ยเนาะนะคะหรือจะพูดถึงใช้คำว่าแบบควันเกอันก็นีได้้กใ็ช่คือความสัมพันธ์เนาะความหมายก็คือไซเนี่ยนะคะหรือแบบทาทุ่มคาดึงที่เราเคยเรียนอะเนาะนะคะพวกนั้นอะนะก็คือแบบการทะเลาะวิวาทอะไรเงี้ยก็ประมาณนั้นได้อยู่เนาะนะคะแต่ก็ไม่ใช่ทุกบ้านเนาะแต่ด้วยความที่แบบปกติแล้วสามีกับพ่อสามีด้วยกันอะนะคะปกติผู้ชายคือออกไปทํางานเนาะก็ปกติเชียวมณีกับมิออรีก็อยู่บ้านด้วยกันทั้งวันอ่ะมันก็อาจจะมีหลายๆบ้านที่แบบความคิดไม่ค่อยตรงกันก็น้องเป็นตัวอย่างคลาสสิกก็คือคําว่าโคบูไคเตงอย่างเงี้ยนะคะโอเคเนาะ그래서 이 상황에서는 중간에 있는 이제 시어머니 입장에서는 아들이고 며느리 입장에서는 남편이죠. 남편이나 이제 아들의 그 어떻게 행동하는지가 중요해요. 그래서 어머니랑 아내가 싸울 때는 일단 어머니가 맞다고 이제 얘기해주고 그러고 나서 우리 둘이 방에 따로 있을 때는 아, 우리 아내가 맞았어 이렇게 해주고 그래서 양쪽에서 다 좋은 말을 해주는 그런 게 필요해요, 사실은. เนาะถ้าไม่ค่อยถูกกันสามีก็จะเหนื่อยหน่อยเนาะแต่ก็ต้องพยายามเนาะนะคะอันนี้ก็จะส่วนมากก็จะเป็นแบบในซีรีส์อะไรเงี้ยเนาะในละครก็จะเห็นบ่อยปัญหาแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีเยอะนะหลายๆบ้านก็แบบพ่อแม่สามีก็ค่อนข้างจะเข้าใจเนาะโอเคเนาะนี่ก็วัฒนธรรมบ่อยเฉยเนาะนะคะอ่ะลองมาดูข้อหนึ่งเนาะ학교에 다닐 때는 아주 친했는데 몇년 동안 점점점 친구에게서 이메일이 왔다. 아주 반가웠다. 우리는 다음 주에 만나기로 했다. บอกว่าตอนที่แบบว่าอยู่ที่โรงเรียนดูคร่าวๆนิดนึงก่อนเนาะปกติเวลากูดูช้อยนะคะจะดูให้รู้ก่อนว่าช้อยเนี้ยมันไปในทางไหนนะหมายความว่าเราดูจากช้อยคร่าวๆนะเราเห็นอือนีอื่นนึนอะไรแบบเนี้ยเราต้องนึกถึงพวกแนวแบบเปลี่ยนเวิร์บเป็น adjective อะแปลว่าสิ่งนี้นะคะมันจะต้องเป็นสิ่งที่จะมาขยายชิงกูเราจะนึกก่อนเลยคุณจะนึกก่อนเลยเพื่อนเพื่อนแบบไหนอาจจะนึกไปทางนี้ก่อนเพื่อนเพื่อนแบบไหนนะแล้วข้างหน้าก็จะเป็นส่วนที่อธิบายเพื่อนเนาะนะคะไอ้เพื่อนแบบไหนสักอย่างข้างหน้าไม่ต้องดูก็ได้ไอ้เพื่อนแบบไหนสักอย่างเนี่ยทําไมคะอะไรจากเพื่อนแบบไหนสักอย่างทําไมคะอีเมลอทีี่เมวัดลจากมีอีเมลมีมาอีเมไหมลมีอีเมลส่งมาคือเพื่อนเป็นคนส่งอีเมลฉันได้รับอีเมลนั่นแหละความหมายนะอีเมลมาคือฉันได้รับอีเมลจากเพื่อนที่ทําไมสักอย่างหนึ่งเนาะข้างหลังว่าไงต่อคะอาจูพังกาวตารู้สึกยินดีมากยินดีดีใจมากเลยเนาะโอ้ดูตื่นเต้นเนาะนะคะพวกเราทำไมคะจะเจอกันสัปดาห์หน้าโรแฮตตาคือแกมมาที่ใช้ในการวางแผนตัดสินใจไปเรียบร้อยแล้วเนาะวางแผนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเจอกันสัปดาห์หน้านะอันนี้เป็นเนื้อหาข้างหลังเนาะแปลว่าข้างหน้าเนี่ยคือสิ่งที่จะมาขยายเพื่อนนะมันน่าจะเป็นเพื่อนแบบไหนแล้วลองมาดูเนาะเป็นเพื่อนเพื่อนยังไงคะฮักเกอเอทานิลแตเนอร์แปลว่าตอนที่อยู่โรงเรียนไปที่โรงเรียนเนาะแล้วไงคะอาสนิทกันมากค่ะสนิทกันมากแต่ว่าทำไมสักอย่างมีอนย่อนตรงงานสองสามปีที่ผ่านมาเป็นไงสักอย่างหนึ่งเนาะเอาเป็นเราคิดก่อนนะเขาบอกว่าเพื่อนสมัยโรงเรียนเนาะแบบตอนนั้นสนิทกันมากเลยแต่สองสามปีที่ผ่านมาอ่ะอะไรสักอย่างเนาะเพื่อนแบบนี้เราคิดก่อนเราจะใส่ว่าอะไรภาษาไทยเนี่ยเป็นสนแิบทบกันว่มาากมแตั่นทน่ำาจะต้องเป็นอะไรที่แบบขัดแย้งกันเออน่าจะขัดแย้งกันเนาะแบบสนิทกันมากแต่สบายดีมากเนี่ยได้ไหมมันแปลกๆเนาะมาลองดูซิมีอะไรบ้างเนาะนะคะข้อที่หนึ่งยลยัากร์ที่กึ่งกินแปลว่าแบนี่คุณกินชิงโกได้ไหมขาดแบบการติดต่อเป็นเพื่อนที่หาการติดต่อได้หรือเปล่าเนาะสองชาลชีแนเนนชิงโกเพื่อนที่ทำไมเพื่อนที่แบบว่าอยู่ดีเพื่อนที่อยู่สบายดีมันเกี่ยวอะไรกับอีตอนสนิทไหมเนี่ยชแลี้วบันยับเวลาด้วยเนาะเวลาก็อาจจะไม่ถูกนิดนึงเนาะเขาพูดถึงสองเคยสนิทกันมากแล้วสองสามปีที่ผ่านมาเป็นยังไงเนาะนะคะสามเนาะคงกำเดก้าเซงยิ่งกชิำงแดก็สิงก็มันเหมือนแบบมีแบบก็มีคควาวมามกำเดชอบเหมือนตัวความแบบความเออนั่ความนแหลชะอบอะไรเหมนื่อานคสวานมใจเหมือนกันใชเอ่รู้สึกอะไรเหมือนกันชอบอะไรเหมือนกันเนาะลองมันขัดแย้งไหมมันขัดแย้งกับสนิทไหมเนาะอ่ะเพื่อนที่ยังไงคะไซก้าโชนใคชริงโกก็ส่วนเพื่อนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีเออสัมพันธ์ที่ดีความหมายนี่แทบจะชินฮันชินกูเลยเนาะมันขัดแย้งไหมตอบอะไรดีคะ
เป็นข้อยอลลากี้กึ่งกินยอลลากี้กึนคคิมชิงกุจริงๆนี่เป็นรูปปัจจุบันด้วยเนาะนะคะอันนี้ปัจจุบันนะอันนี้ก็ปัจจุบันนะนะคะเห็นเนาะคือเทนส์มันไม่ได้เนาะเขาต้องการใช้แบบว่าเพื่อนคนนี้สมัยก่อนเป็นยังไงอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะนะคะนะเพื่อนที่แบบช่วง2-3 ปีที่ผ่านมาเหมือนไม่ได้ติดต่อกันเลยอ่ะการสัมพันธ์มันการติดต่อมันถูกตัดขาดไปอ่ะนะคะแต่ว่าเหตุการณ์นี้จบสิ้นไปแล้วนะตอนนี้วางแผนกันใหม่แล้วเดี๋ยวว่าจะเจอกันใหม่เนาะนะคะเหมือนเดิมเนาะอันนี้สังเกตเนาะมันเป็นอือเนียนใช่ไหมแล้วลงท้ายด้วยพยอนน่าจะรู้ว่าน่าจะพูดถึงค่อนข้างไปทางไหนสักอย่างหนึ่งนะเราต้องนึกไว้ก่อนเนาะเออคร่าวๆเนาะแกมมาเขามาประมาณไหนแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรเนาะนะคะคาว่าไงคะเชตาร์นจังเกอกี้จำจำจำพี่นี่เยอะเป็นคนลูยกังไงเนาะค่อนข้างใครคะใครเป็นคนยังไงลูกสาวต้องเกี่ยวเป็นแบบนี้มีนิสัยค่อนนิขส้ัายงเขาค่อนข้างเป็นยังไงสักอย่างเนาะนะคะอ่ะแปลว่าเราต้องดูแล้วว่าสิ่งที่บรรยายเนี่ยมันบรรยายคนนิสัยแบบไหนเนาะนะคะรายละเอียดตรงเนี้ยถ้าแปลได้ก็น่าจะตอบค่อนข้างได้เลยเนาะค่ะ무슨 일이든지 해보려고 하고 사람들 앞에서는 그것도 좋아해요. 매화자 ไม่ว่าจะอะไรอินแบบทำงานอินไม่ได้แปลว่างานอย่างเดียวเนาะไม่อิริเรื่องกิจธุระอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรกันเนาะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ทําไมคะเรื่องอะไรดูเดียวก็หาดาแบบถ้าไม่ว่าตั้งใจจะทก็ำลอพงยายทามอยากอาโอโปดาเนาะมารวมลองด้วยเนาะนะคะนะก็โหตั้งใจอยากจะลองทําเนาะแล้วไงคะชอบอะไรำชอบการอะไรแบบว่าชอบการอะไรด้วยชอบการอยู่หน้าผู้โคอดนาคือยืนอยู่หน้าผู้คนก็คืออยู่หน้าผู้คนนั่นแหละเนาะชอบไปยืนหน้าคนอื่นๆใช่ไหมนะคะคนแบบไหนที่เป็นคนแบบนี้ชอบกึกชอบกินค่ะชอบกึ่งจอกกินถูกต้องเนาะนะคะชอบกึ่งจอกกินพยอนนะคะ2 คำนี้ตรงข้ามกันเนาะอันนี้เป็นแบบจอกกึกจอกเป็นพวกแบบแอคทีฟเนาะแบบโอ้ยกระตือรือร้นอยากทํานู่นทํานี่ใช่ไหมโซกึกจอกเป็นพวกแบบไหนคะเป็นแบบเฉยเฉชายชาแพสซีฟแบบไม่สั่งก็ไม่ทําเนาะนะคะถ้าสั่งก็ทําแบบนี้เนาะข้อ3กลมฮาดาละเอียดเป็นคนละเอียดเนาะนะคะข้อ 4ตุ๊กตุ๊กตุ๊กฮาดาทุกฮาดาแบบแบบไม่แบบไมทุ่กขนาดแบบเย็นชาใช่ใช่นะคะกลมกลมฮาดาตรงข้ามกับกุมฮาดาทอลลองทอลีดาลองก่อนดีกว่านะคะก็คือเขาเรียกอะไรสับเท่าเลินเล่ออะไรเงี้ยน้องขี้หลงขี้ลืมเงี้ยนะคะทุกทุกทุกฮาดาตรงข้ามกับจริงๆใช้คำว่าทาจองฮาดาหรือชองนี่หมาทาก็ได้นะจะพอไหมเนี่ยที่อ่ะโอเคได้อยู่นะคะชองนี่หมางทาจริงๆแล้วทาก็คือเยอะอยู่แล้วเนาะหลากหลายอยู่แล้วเนาะชองเนี่ยตัวเดียวกันนะทาจองคดาก็คือชองนี่หมางทาความหมายเหมือนกันเลยนะนะคะเหมือนคําว่าทามุนฮวาแปลว่าหลากหลายวัฒนธรรมทาคือเยอะหลากหลายอยู่แล้วเนาะนะคะนะเป็นคนที่มีชองเยอะคือมีความแบบอบอุ่นจิตใจแบบไม่เย็นชานะคะแบบเป็นคนที่เป็นมิตรหน่อยอะนะคะ보통 아주머니들 그렇죠. 처음 만난 사람한테도 왔어요. 뭐밥 먹었어요. 어디 이벤트 있는데 축제 있네. 갈래요? 이런 게 정이 많은 거죠. แบบพวกเวลาเคยเจอแบบคนชวนเข้าโบสถ์ไหมเวลาเราเดินเข้าไปในโบสถ์ทุกคนเหมือนแบบดูแบบเหมือนรู้จักเราอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะคะก็ดีหนูนับถือศาสนาอะไรคะพุทธค่ะพุทธพี่ก็พุทธเหมือนกันแต่แบบเคยไหมเคยเพื่อนชวนเข้าโบสถ์ไหมทุกคนรู้สึกแบบดูแบบทาจองฮาดามากเลยแบบเคยไหมเคยเพื่อนชวนเข้าไหมยังไม่เคยเลไมย่คเ่คะยใช่ไหมโอเคเราเข้าไปทุกคนจะแบบโอ๊ยแม่มาชื่ออะไรมาจากไหนอะกินข้าวหรือยังอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นอะนะแบบไม่หนูมาได้ยังไงใครชวนมาอะไรแบบนั้นอะนะคะ
เนาะก็จะแบบนั้นจะเรียกแบบส่วนมากจะนึกถึงแบบเป็นแบบชักคันอาจุม่านะแบบดูใจดีดูแบบเอ้ยถามสารทุกข์สุขดิบอะไรเงี้ยกินข้าวหรือยังอะไรเงี้ยแบบนั้นเนาะ그러니까 미용실이나 우리 옷가게 가면 거의 사장님 마찬가지 พวก그런 พวก거เสิร์ฟสวยอะไรเงี้ยชอบแบบนะบางคนก็ใจดีเป็นยังไงบ้างแบบไม่ได้มานานเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอานี้ทำผมทรงอะไรอะไรเงี้ยแบบประมาณนั้นเนาะก็จะเป็นพวกแบบคนที่แบบเขาถ้าเป็นมิดหน่อยเนาะเฟรนลี่หน่อยนะข้อสามนะคะ우리 동네 복지 센터에는 좋은 프로그램이 많다. 나는 취업 준비를 위해서 컴퓨터 자격 등 과정을 점점점 가. 그러니까 แบบ 우리 만원 แบบ เซ็นแบบมันจะบอกอะไรเป็นเซ็นเตอร์ที่แบบอยู่ในพื้นที่อุดีทงแนพกจีเซ็นทอพกจีเซ็นทอได้ไหมพกจีแปลว่าอะไรคะพกจีแปลว่าแบบเหมือนทองหนูพกจีแปลว่าสวัสดิการนี่ยากนิดนอึงเนาะสวัสดิการเวลแฟร์ต่างๆเนาะก็จะเป็นแบบ마을마다있는그공공기관을 행정복지센터라고 해요. 옛날에 이제 주민센터라고도 불렀던 건데 우리가 시청은 진짜 우리 시에서 큰 거고 그거보다 좀더 작은 단위, 작은 유닛으로 행정복지센터라고 해요. 그래서 여기서 우리 동네 복지센터 이렇게 말을 한 거예요. ก็เป็นไปได้นะที่แนวข้อสอบถ้าเขาพูดถึงแบบหน่วยงานของรัฐนะคะที่เขาจะส่วนมากจะมีเรื่องของการแบบบริการต่างๆคล้ายๆออกแนวแบบศูนย์บริการประชาชนนะจริงชื่อเก่าเขาชื่อชูมินเซ็นทรัลนะคะชูมินก็คือประชาชนที่อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วเนาะนะคะแต่คราวนี้เขาใส่คำว่าทงแนเข้ามาด้วยเนาะแต่ชื่อใหม่เขาชื่อแฮงจองชีเซ็นทรัลแฮงจองก็คือการบริหารปกครองอยู่แล้วเนาะปกจีก็คือเรื่องของสวัสดิการเซ็นทรัลคือศูนย์หรือเขาเรียกกันนั้นสั้นว่าปกจีเซ็นทรัลก็ได้ก็เป็นศูนย์แบบสวัสดิการอ่ะนะคะก็จะมีเรื่องของการเปิดคลาสเรียนต่างๆให้เรียนฟรีหรือแบบอาจจะแบบไปฉีดวัคซีนหรือจะมีแบบการบรรยายต่างๆหรือแบบแจกของอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเนาะที่มันดูแลประชาชนน่ะนะคะพวกนี้เขาก็เรียกกันว่าชุมินเซ็นทรัลหรือแห่งจองปกจีเซ็นทรัลเนาะนะคะเขาว่าไงคะที่ศูนย์สวัสดิการแถวบ้านเราเนี่ยเป็นไงคะมีอะไรเยอะมีแบบโปรแกรมดีๆเยอะค่ะเยอะเนาะนะคะส่วนมากไม่ฟรีก็ถูกนะอาจจะไม่ได้แบบถึงขั้นฟรีทั้งหมดทุกคอร์สเนาะนะคะแต่เขาว่าไงชั้นเนี่ยเพื่ออะไรคะเพื่อที่จะแบบเตรียมอะไรแบบเตรียมการแบบได้งานแบบได้เข้าทำงานได้งานเนี่ยนะคะนะก็เขาเนี่ยอาจจะกำลังหางานทำอยู่เนาะคนนี้เนาะนะคะแล้วเขาง่ายว่าไงคะเพื่อเตรียมการที่จะได้งานเขาทำไหมเหมือนจะแบบน่าจะทำไงอ่ะคอมพิวเตอร์ชาเกียวจึงคนแบบทักษะการใช้คอมถ้าเกี่ยวจึงตรงปกติพวกลงท้ายด้วยจึงมักจะเป็นใบบัตรอะไรสักอย่างใช่ไหมอ๋อจึงเป็นบัตรแสดงตัวตนอย่างเงี้ยใช่ไหมเวกุกินจึงนกจึงบัตรลงทะเบียนคนต่างชาติอะไรเงี้ยนะคะหรือเป็นพวกแบบอุนจอนเมียนฮอจึงนะคะใบขับขี่อะไรอย่างงี้เนาะพวกลงท้ายด้วยจึงชาเกี่ยวจึงก็คือใบไลเซนส์นะคะใบที่เป็นเซอร์ติฟิเคทที่บอกว่าคนนี้ใช้คอมพิวเตอร์เป็นเรียนจบคอร์สอะไรมาแล้วอย่างเงี้ยเนาะนะคะพวกควาจองก็เป็นคอร์สเป็นหลักสูตรอะไรสักอย่างน่าจะทำอะไรกับคอร์สไลเซนส์คอมพิวเตอร์เนี่ย น่าทำอะไรชินชั้นเนี่ยทำอะไรชั้นน่าทำอะไรกับคอร์สแบบสมัครคอร์สไปเหรอก็สมัครเนาะเพราะฉะนั้นตอบข้อชินช่องตาค่ะชินช่องตาถูกต้องเนาะชีหยอบเนาะตรงไม่ตรงค่ะความหมายเหมือนชีจิกนะคะโอเคเนาะอันนี้ก็คือเตรียมนะคะที่จะได้งานเนาะสามารถเปลี่ยนชีหยอบเป็นชีจิกได้เนาะนะคะ반대말은우리가잃어버리다한자가실이거든요실업뭐실직이렇게도말해요실업실직직장을잃어버려서실직한다직업을그만둔다실업นะอันนี้คำว่าชีปกติลากศัพท์คือสูญหายอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นชีหลบหรือชีจิกนะปกติชีหลบได้ยินมากกว่านะแปลว่าช่องเ
เดี๋ยวแถมให้เนาะชีดอกแล้วก็ยูตัวนี้เนาะหมายถึงเป็นเลดอัตราอะไรสักอย่างเนี่ยนะคะก็จะหมายถึงแบบพวกเขาเรียกอะไรนะการว่างงานการตกงานอ่ะคือบางคนก็อาจจะไม่ได้อยากทํางานอยู่แล้วเนาะนะคะบางคนก็อาจจะแบบเหมือนหลังจากที่เขามีลูกแล้วเขาก็ไม่ทํางานนะคะก็จะแบบไปดูแลเลี้ยงลูกที่บ้านก็ได้เนาะนะคะแต่ก็มีโทษทีน้องเมื่อกี้ต้องเป็นยูนะนะคะแต่ยูตัวนี้มาจากยูนะมาจากทียูนะคะคือเรทอัตราอะไรสักอย่างเนาะนะคะนะก็คือเขาเรียกแบบจะเห็นในข่าวบ่อยอะนะคะก็คือเป็นอัตราการว่างงานอัตราการแบบตกงานอะไรเงี้ยนะคะพวกนี้เนาะแล้วศัพท์อื่นๆอะแฮกยอลฮาดาคืออะไรคะแฮกคยอืลฮอาดาแบบแก้คือแก้ไขปัญหาคลายอะไรสักอย่างเนาะเนาะอุนยองคุณยองอุฮานดายองอันนี้ไม่รู้ค่ะคุณยองฮาดาก็คือการแบบโอเปเรตอะไรสักอย่างหนึ่งเราไม่ได้อยู่แล้วเนาะคือเอคือตัวศูนย์น่ะทําได้แต่เราทําไม่ได้เนาะเราไม่ได้เป็นพนักงานอยู่ที่นั่นเนาะเราไม่ได้เป็นผู้บริหารจัดการโอเปเรตโครงการนี้เนาะเราทําไม่ได้อยู่แล้วนะคะต่อมาเนาะชีกงฮาดะแบบแบ่งแบบเชกงคาดาคือการจโัปรดให้กาแบรบจัดให้หาอะไรเนี่ยนะคะโอเคเนาะอันนี้เกี่ยวข้องกับอันนี้ยังมีอีกเนาะอีกคำหนึ่งก็คือคำที่หนูควรรู้เนาะคือคูจิด้วยนะคะหางานนะถ้าเป็นบริษัทเนาะจะเป็นคูอินนะคะเขาหาคนเราหางานบริษัทหาคนโอเคเนาะอันนี้ก็จำไปหน่อยละกันพวกนี้เกี่ยวข้องกับงานก็อาจจะมีโอกาสได้เจอในข้อสอบเนาะนะคะต่อมานะข่าว이 티셔츠 지난주에 산 건데 알록이 있어서요. 아, 죄송합니다. 그럼 다른 거를 교환해 드릴까요? 아니요. 전돈좀 주세요. 하. 아이고, 티 1, 카 와, 예, 하. 쓰더니 막 쓰발 뭐สัปดาห์ที่แล้วแต่ว่ามันเหมือนมีรอยมันมีรอยเปื้อนอะไรสักอย่างเนาะนะคะเพราะว่ามีรอยเปื้อนเนาะนะคะข้างหน้าจะขึ้นมาก่อนก็ได้ว่าเอ้ยแบบมาทําไมอะไรอย่างนี้เนาะหรือมาทําอะไรมีอะไรให้ช่วยไหมเนาะอะไรอย่างนี้เนาะนะคะนาเขาว่าไงคะขอโทษด้วยค่ะแต่ว่าถ้างั้นแบบเปลี่ยนตัวอื่นให้ไหมคะขอว่าอันโยตุตุตุจูซิโอไม่ถ้าเราไม่เอาอีกตัวหนึ่งเราไม่เปลี่ยนเราขออะไรดีฮันบอลค่ะพันบบอุลญให้เนาทะี่ใช่อยู่แล้วขอเงินคืนเลยไม่เอาแล้วเนาะนะคะลองดูซิอย่างอื่นเนาะเฮซนเฮอันนี้ไม่ทราบค่ะคุณฮาดาคือแบบเหมือนแบบ damage อะทำให้มันพังเสียหายอะนะคะข้อสามเนาะอันนี้ไน่ปาจะยนอ่งาค่ะใช่ค่ะใช้เนาะแล้วก็มูนีฮะดามูนีนี่ฮาแบดาบสอบถามถามนะคะเพโซนฮาดาวคำที่คล้ายๆไปหน่อยก็ได้เนาะก็คือมังกาตือดีดามังกาตือดีดาก็คือทำพังนะคะพังเสียหายอย่างนี้เนาะนะคะแต่ถ้าตัวมันพังเองอ่ะนะเรียกโคจังงี้นาดาพังเพราะอะไรไม่รู้เหมือนกันเนาะนะคะพวกนี้คือแบบทำพังเสียหายอ่ะนะบางทีของบางอย่างมันใช้ไปเรื่อยมันก็พังด้วยตัวของมันเองเนาะโคจังงี้นาดาของมันเองก็มีเหมือนกันเนาะนะคะลองอีกสักข้อหนึ่งแล้วกันเนาะ이번 달은 지난 달에 피해 생활비가 너무 많아 들었다. 그래요? 아, 들었어요. 그래요? 어떤 항목에서 점점점 이 많았는지 한번 살펴보세요. 하, 하, 와, 맵, 니, 타, 티업, 갑, 니, 티, 레오, 맵, 카시, 짜, 유, 막, แล้วไงดีน่าจะพูดถึงถ้าค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันเยอะเนี่ยนะน่าจะอะไรเยอะเนาะนะคะเอาอย่างนั้นหรอทําไมคะข้างหลังเขาลองดูกี่อย่างก่อนเนาะข้างหลังเขาบอกว่าไงคะฮันบอนไซพี่ปูซิลให้ลองทําไมอ่ะอันนี้หนูไม่ทราบค่ะไซพกี็่คือดูแบบละเอียดพินิจพิเคราะห์พิจารณาอย่างเงี้ยนะคะแบบ
ดูดีๆอ่ะนะเซคะฮีชายโพดานะง่ายๆคือชายโพดานั่นแหละเนาะหรือจะเพิ่มชาเซฮีชายโพดาดูแบบดีๆอย่างละเอียดอ่ะนะคะดูอย่างละเอียดว่าอะไรมันเยอะนะคะในจากบรรดาปกติแล้วทั้งหมดคือแบบเป็นลิสต์อาจจะเป็นลิสต์รายการของแซงควายบีอ่ะนะคะถ้าเราจดไว้เนาะก็จะมีถ้าไม่จดก็อาจจะคิดเอาเองเนาะว่าลิสต์ที่เราจ่ายไปเนี่ยมีอะไรบ้างเนาะนะคะลองดูซิแบบในลิสต์เนี่ยถ้าเขาทำคาเกบูเนาะก็จะดูง่ายหน่อยคาเกบูก็คือเขาเรียกบัญชีรายรับรายจ่ายในครอบครัวนะคะค้าคือแบบในบ้านในครอบครัวเคคือเคซันการคำนวณปูก็คือเป็นเล่มหนังสืออะไรเงี้ยนะคะเป็นหนังสือบัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยนะคะว่าเป็นอะไรเยอะ비용과관련된 단어가 뭐가 있을까요? เป็นทีทูทีเชอร์ถูกต้องเนาะ비용이นะ쓰는คะ거죠ตรงข้ามกับสวิปเนาะปกติพูดถึงคาเกบูก็จะพูดถึงทีชูลกับสวิปสวิปเงินเข้ามาถูกไหมก็คือรายรับเนาะทีชูลเงินมันออกไปก็คือรายจ่ายเนาะนะคะแต่จริงแล้วสวิปมีความหมายหนึ่งสวิปมีความหมายว่านําเข้าอิมพอร์ตด้วยก็ได้นะนะกับสูชูลที่แปลว่าเอ็กซ์พอร์ตส่งออกนะคะสวิปมีสองความหมายนะจหนงิบนไดิ้บไหมดีกว่าจงหนิพบอยตห์รือคาร์ดจงนิบโมจงมูอุดานั่นแหละเนาะโมสะสมสะสมถูกไหมมันจะใช้กับพวกแบบพวกพอยต์อะไรเงี้ยเนาะนะคะหรือพอยต์สะสมแต้มอะไรเงี้ยเนาะ그래서 요즘에는 그런 걸뭐 포인트 카드, 뭐 멤버십 카드 이렇게 말하는데 제가 완전 초등학교 때 어렸을 때까지만 하더라도 마트에서 적립 카드 이렇게 따로 만들어줬어요. 이름이 적립 카드였어요, 옛날에. ก็เป็นแบบการ์ดสะสมแต้มอะไรนี้เนาะนะคะคูอิบได้ไหมคูอิบอนี่กาจะคง่ืายอกว่าอีกสื่อคูอิบพาดาคูเมฮาชาซาดาเนาะนะคะแล้วก็ประหยัดชอริยชาาคตาาดาหรืออากีีตดาานะคะก็คือประหยัดเนาะนะคะนางตังเบีมยีาฮตาาดานางมีฮาดาคือแบบฟุ่มเฟือยใช้โดยไม่เนาะแบบไม่ประหยัดอะนะคะโอเคเนาะพวกนี้นะก็เดี๋ยวไว้ครั้งหน้าเรามาเริ่มจากข้อ6 ถึง 10ตรงนี้แล้วกันเนาะอันนี้นะคะหาอันที่ความหมายคล้ายกันนะคะ